各位观众朋友们大家好，欢迎你们收看我们的汉语节目汉语大本营，我是主持人周元胜，欢迎各位。สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนะครับครูวิปป๊อปได้ครั้งแล้วนะฮะในรายการ Chinese Club ครับของคนรักภาษาจีนและในช่วงแรกของรายการนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะครูวิปป๊อปจะต้องนำเอาคำศัพท์ที่จำได้ง่ายแล้วก็ใช้ได้จริงมาฝากนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับสภาพอากาศอาจจะแปรปรวนนะครับบางทีก็ฝนตกบางทีก็ฟ้าร้องนะครับบางทีก็มีพายุแล้ววันนี้นะครับครูวิปป๊อปจะมาสอนคำว่าลมนะครับลมอะไรลมเขาเรียกว่าฟงนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับฟงนะคำว่าฟงตัวนี้เนี่ยนะครับเวลาใช้อย่าไปพูดลอยๆนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าวีเรียพูดลอยๆนะครับว่าฟงเนี่ยอาจจะแปลว่าบ้านะครับอ่ะเพราะว่ามันเสียงเดียวกันแต่ว่าตัวอักษรเนี่ยนะครับก็มีลักษณะคล้ายกันนะฮะลองดูให้ดีนะครับคำว่าฟงที่แปลว่าลมกับคำว่าฟงที่แปลว่าบ้า crazy นะครับสมมุติถ้าอยู่ดีผมบอกว่านี่ฟงระบาดแปลว่าแกเป็นบ้าเหรอนะครับหรือถ้าหากว่าโอ้โหแบบงานยุ่งมากเลยนะครับจนกระทั่งรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วฉันเครียดมากเลยนะครับว่าฟังล่ะว่าฟังล่ะนะครับเพราะว่าฉันเป็นบ้าไปแล้วนะครับเอากลับมาสู่เรื่องลมต่อนะครับคำว่าฟังที่แปลว่าลมนะครับมักจะใช้คู่กับคำว่าหยู่ที่แปลว่าฝนนะครับเพราะนั้นนะครับพอเอามารวมกันนะฮะฟังหยู่มีลมกับฝนหมายความว่าไงครับถ้าหากว่าแปลตรงๆตัวนะครับก็หมายถึง wind and rain นี่เองนะครับก็คือลมแล้วก็ฝนแต่ยังมีความหมายนะครับในเชิงนามธรรมอีกด้วยซึ่งหมายถึงเรื่องราวต่างๆประสบการณ์ชีวิตนะครับก็คือคำว่าฟงหยู่หมายถึงประสบการณ์ชีวิตนะครับครูวิปจะยกตัวอย่างประโยคนี้ให้ฟังนะครับอย่างนี้นะฮะ不经历风雨见世面孩子们怎么能成长นะครับ不经历风雨คำว่า经历หมายถึง to have been through นะครับก็คือผ่านประสบการณ์ใดประสบการณ์หนึ่งเพราะฉะนั้น经历风雨นะครับจึงหมายถึงการที่เราผ่านร้อนผ่านหนาวเข้าใจไหมฮะคนจีนใช้คำว่า经历风雨ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนผ่านลมมานะครับกลับมาสู่คำว่าฝนนะครับคำว่าลมตัวนี้นะฮะถ้าว่าลมพัดลมพัดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าวาฟงอีกรอบหนึ่งนะครับวาฟงคำว่าลมพัดเนี่ยน้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมครูพี่ป๊อปจะต้องมาสอนเพราะเมืองไทยเราเนี่ยนะครับลมอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าน้องๆได้มีโอกาสไปอยู่ที่เมืองจีนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคเหนือเช่นปักกิ่งนะครับก่อนออกจากบ้านเนี่ยนะครับจะต้องเรียกว่าเช็คความเช็คความแรงลมเลยเดียวนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะฮะความแรงของลมเนี่ยนะครับมันจี๋ๆนะครับโอ้โหเพราะมันลมมันพัดเนี่ยนะครับมันแรงชนิดที่ว่าคนที่อยู่เมืองไทยมาตลอดจะ imagine ไม่ออกเลยนะครับผู้หญิงที่เอวบางร่างน้อยเนี่ยบางวันเนี่ยโอ้โหออกจากบ้านไม่ได้นะเดินนี่ต้องแบบจับเกาะเสานะครับแต่ถ้าหากว่าพกล่มไปนะครับพอล่มจีนนะครับกลางปุ๊บปั๊บล่มไม่หักตีนนะฮะเพราะนั้นต้องระวังนะครับใช้ร่มที่มีคุณภาพหน่อยวันที่ลมแรงต่อไปนะครับจากคำว่ากวาเฟิงนะครับเรามาดูลมที่พัดเบาๆนะครับชิวๆนะครับลมที่พัดเบาๆเนี่ยเขาเรียกว่าเวเฟิงอีกรอบหนึ่งนะครับเวเฟิงเพราะนั้นถ้าลมพัดเบาเขาเรียกว่ากวาเวเฟิงนะฮะถ้าลมพัดแรงถ้าลมพัดแรงเนี่ยครับภาษาพูดส่วนมากเขาใช้คำว่ากวาต้าเฟิงกวาต้าเฟิงหรือว่ากวาเฉียงฝงก็ได้นะครับกว่าเฉียงฝงต่อไปนะครับหลังจากที่ลมพัดธรรมดานะฮะถ้าหากว่าลมมันเริ่มแรงขึ้นนะครับสมมุติว่าถ้าหากว่าน้องๆเดินไปนะครับคือครูวิปจะเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังนะครับคืออยู่ที่เมืองจีนเนี่ยไอการเห็นกระแสลมหมุนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะฮะเพราะลมเขาแรงจริงโดยเพราะยิ่งที่ปักกิ่งนะครับน้องๆก็จะเห็นถุงขยะโอ้ลอยนะครับปิวเนี่ยเป็นวนเลยนะครับระวังมันมาแปะหน้านะฮะไอขยะลอยเป็นวนๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเขาเรียกอย่างงี้นะครับว่าเฉียนเฟิงอีกรอบนึงนะครับเฉียนเฟิงนะฮะเฉียนเวิงเนี่ยนะฮะคือลมหมุนหมุนหมุนอะไรที่มันทวิสต์เวิร์ลนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเฉียนเฟิงนะฮะต่อไปนะครับถ้าหากว่ามันเฉียนเฟิงมากๆเข้านะครับมันก็จะกลายเป็นพายุครับคำว่าพายุเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป่าเฟิงอีกรอบหนึ่งนะครับเป้าเฟิงนะฮะคำว่าเป้าเนี่ยนะครับคืออะไรที่มันปะทุออกมานะฮะลมที่มันโอ้โหปะทุออกมาอย่างรุนแรงนะครับเขาเรียกว่าเป้าเฟิงซึ่งหมายถึงลม
พายุนี่เองทีนี้นะครับลมพายุเนี่ยนะฮะก็แบ่งออกเป็นหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพายุทอร์นาโดพายุโซนร้อนพายุดีเพรสชันต่างกันยังไงอะเหรอคุยบอกไม่รู้หรอกนะครับเพราะตอนเด็กๆก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนวิทยาศาสตร์เท่าไหร่โตขึ้นมาก็เป็นแค่ครูสอนภาษาจีนนะครับเพราะนั้นเนี่ยต่างกันยังไงเนี่ยน้องต้องไปศึกษากันเอาเองนะครับตอนนี้คุยป๊อปจะมาบอกชื่อให้ฟังนะครับว่าแต่ละชื่อเนี่ยนะครับภาษาจีนเขาเรียกว่าอย่างไรนะครับมาเริ่มกันที่พายุอันแรกเลยนะครับพายุทอร์นาโดนะครับพายุทอร์นาโดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าหลงเฉียนเฟิงอีกรอบนึงนะครับหลงเฉียนเฟิงคำว่าหลงเนี่ยนะครับแปลว่ามังกรนะฮะคำว่าเฉียนนะครับหมายถึงหมุนเพราะนั้นนะครับหลงเฉียนเฟิงจึงหมายถึงพายุมังกรหมุนโอ้โหชื่อแม่งโคตรเท่เลยนะครับแต่ว่าภาษาอังกฤษนะครับก็คือพายุทอร์นาโดนี่เองต่อไปนะครับจากหลงเฉียนเฟิงนะครับไปดูที่พายุเฮอริเคนกันบ้างนะครับพายุเฮอริเคนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าจุ่ยเฟิงอีกรอบนึงนะครับจุ่ยเฟิงนี่ก็คือชื่อของพายุเฮอริเคนทีนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นพายุที่แบบว่าฝนฟ้าคะนองนะครับฝนฟ้าคะนองเนี่ยนะครับเขาจะเรียกอย่างนี้นะครับว่าเตี้ยนเหลยเฟิงนะครับอ๋อขอโทษครับพูดผิดเหลยเตี้ยนเฟิงนะครับเหลยเตี้ยนเป่าเฟิงก็ได้นะครับคำว่าเหลยเตี้ยนเนี่ยนะครับหมายถึงเหลยเนี่ยก็คือฟ้าร้องฟ้าแลบนะฮะเหลยเตี้ยนเฟิงเนี่ยนะฮะจึงหมายถึงพายุฝนฟ้าคะนองหรือว่าเหลยเตี้ยนเฟิงเป่านะฮะต่อไปนะครับจากเหลยเตี้ยนเฟิงเป่านะครับมันจะมีพายุอะไรอีกนะครับอ๋อพายุทรายนะครับพายุทรายเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าซาเฉินเป่าอีกรอบหนึ่งนะครับซาเฉินเป่านะฮะถ้าน้องๆอยู่ที่ปักกิ่งนะครับน้องๆก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับคือพอมันจะมีอยู่ช่วงฤดูหนึ่งนะครับซึ่งถ้าหากว่าเดินออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยกลับมาเนี่ยนะครับลองเอากระดาษชุบน้ำนะครับแล้วก็เช็ดหน้าดูนะฮะจะพบเลยนะครับว่าโอ้โหเหมือนกับทรายแดงติดเต็มหน้าเลยนะฮะนี่เขาเรียกว่าเป็นทรายเพราะว่าทรายเนี่ยนะครับจะพัดมาจากทางเหนือพื้นที่ที่อยู่ติดทะเลทรายนะครับก็จะมีซาเฉินเป่าเป็นประจำนะครับคำว่าซาเฉินเนี่ยนะเฉินนี่หมายถึงเศษฝุ่นนะครับพวก dust ทั้งหลายแหล่นะครับซาเฉินเป่านะคือพายุทรายต่อไปจากพายุทรายนะครับพายุลูกเห็บนะครับคำว่าลูกเห็บเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าปิงเป่าอีกรอบหนึ่งนะครับปิงเป่านะฮะทีนี้ถ้าหากว่าลูกเห็บตกธรรมดาเขาเรียกว่าเสี่ยปิงเป่าเสี่ยปิงเป่าแต่ถ้าหากว่ามันตกกันแบบโอ้โหหลังคาบ้านทะลุเลยอันนี้นะครับที่เมืองไทยบางครั้งเราก็มีเหมือนกันนะครับโอ้โหแบบปุ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 บหลังคาสังกะสีนี่ทะลุเลยนะนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าปิงเป่าเป่าเฟิงอีกรอบหนึ่งนะครับปิงเป่าเป่าเฟิงก็คือพายุลูกเห็บนี่เองนะครับนอกจากจะมีพายุทรายพายุฝนฟ้าคะนองต่อไปนะครับเรามาพูดถึงพายุไต้ฝุ่นกันบ้างนะครับพายุไต้ฝุ่นอันนี้นะครับคนจีนก็เอาคำเรียกมาจากภาษาฝรั่งเลยนะครับไอ้ไต้ฝุ่นตัวนี้นะฮะก็แปลงออกมาอย่างนี้นะครับว่าไถเฟิงอีกรอบหนึ่งนะครับไถเฟิงอันนี้คือพายุไต้ฝุ่นต่อไปจากพายุไต้ฝุ่นนะครับยังมีพายุไซโคลนนะครับพายุไซโคลนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าจื่อเหลี่ยเฉียนเฟิงอีกรอบหนึ่งนะครับจื่อเหลี่ยเฉียนเฟิงอันนี้คือพายุไซโคลนนะครับถามว่าต่างกันยังไงกับพายุไต้ฝุ่นไม่รู้นะครับหาเอาเองนะครับชื่อต่างกันต่อไปนะครับจากพายุไต้ฝุ่นไซโคลนนะครับเราไปดูที่พายุอันนี้นะครับเขาเรียกว่าพายุเขตร้อนนะฮะพายุเขตร้อนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าตีจี้ยาเอาใหม่ใจเย็นใจเย็นตีจี้ยาเนี่ยนะครับแปลว่า depression นะครับก็คือพายุ depression นะครับตีจี้ยานะฮะต่อไปนะครับถ้าหากว่าเป็นพายุเขตร้อนเนี่ยนะครับให้เราเติมคำว่าเขตร้อนเข้าไปนะฮะเขตร้อนเนี่ยนะครับคุยบ๊อบเคยสอนไปแล้วเขาเรียกว่าเร่อใต้นะครับเร่อใต้เพราะฉะนั้นนะครับพายุ depression เขตร้อนเขาจะเรียกว่าเร่อใต้ตีจี้ยาอีกรอบหนึ่งนะครับเร่อใต้ตีจี้ยานะฮะตีจี้ยานี่หมายถึง depression นะครับต่อไปนะครับจากพายุ depression นะครับเราไปดูที่พายุที่รุนแรงมากนะครับเคยเกิดเหตุการณ์นะครับที่ประเทศไทยเรานั่นก็คือพายุสึนามินี่เองน่ากลัวมากนะครับคำว่าสึนามิเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไห่เซี่ยวอีกรอบหนึ่งนะครับไห่เซี่ยวคำว่าไห่เนี่ยนะครับแปลว่าทะเล
นะครับเพราะนั้นไหเซี่ยวนี่หมายถึงคลื่นไม่ใช่คลื่นธรรมดานะครับจะเป็นคลื่นยักษ์นะครับถ้าหากว่าฟ้าเริงไหเซี่ยวเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับไหเซี่ยวก็คือสึนามินะครับต่อไปนะครับจากคำว่าสึนามินะครับเราไปดูกันที่พายุประเภทมรสุมนะครับพายุมรสุมเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นตามฤดูกาลนะครับถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นตามฤดูกาลเนี่ยนะครับเขาจะเรียกอันนี้นะครับว่าจี้โฮเฟิงอีกรอบนึงนะครับจี้โฮเฟิงคำว่าจี้โฮก็หมายถึงฤดูกาลคำว่าเฟิงก็หมายถึงลมเพราะนั้นนะครับจี้โฮเฟิงจึงหมายถึงลมตามฤดูกาลหรือที่เรียกว่าลมมรสุมนี่เองนะครับสำหรับวันนี้นะครับน้องๆก็พอจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเฟิงกันไปพอสมควรนะครับพอรู้เยอะขนาดนี้นะครับก็อย่าเพิ่งเฟิงกันล่ะฮะแต่ว่าเฟิงคนละตัวกันนะครับแบบที่ครูพี่ป๊อปบอกว่าอย่าเพิ่งเฟิงกันนะครับก็คืออย่าเพิ่งบ้ากันนะครับเพราะว่าเป็นแค่เรื่องเฟิงเท่านั้นเองเป็นเรื่องของลมๆสบายๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาในช่วงที่1ของรายการ Chinese Club หมดลงแล้วพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงที่2กับรายการ Chinese Club ครับ